ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่10พระโสดาบันเรียนที่โรงเรียนวัชรรได้เพียง3เดือนเด็กชายเจริญจรูนรัตน์ก็มีอันต้องย้ายไปเรียนที่วัดพรหมสาครโดยมีหลวงตาช่วยฝากให้สาเหตุที่ต้องย้ายโรงเรียนอีกวาระหนึ่งเพราะถูกเชิญให้ออกโชคดีที่หลวงตายุติการเดินทุดงและกลับเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมสาครจึงได้มีโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือลูกหลานในเรื่องที่ไม่ผิดทำนองครองธรรมท่านอยู่วัดพรหมสาครยังไม่ทันจะครบพรรษาก็ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราการจากไปของหลวงตายังความเศร้าโศกเสียใจให้บังเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานทุกท่วนหน้าด้วยรู้สึกขาดที่พึ่งพิงทางใจมียายคนเดียวเท่านั้นที่มิได้แสดงอาการโศกเศร้าให้ปรากฏทั้งนี้เพราะยายรู้ว่าหลวงตาไปดีเพราะสมภารวัดสัทธาพิรมบอกยายว่าหลวงตาเป็นพระภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สี่อันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันองค์สี่นั้นได้แก่ความเป็นผู้มั่นในพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมคลายหนึ่งความเป็นผู้มั่นในพระธรรมไม่เสื่อมคลายหนึ่งความเป็นผู้มั่นในพระสงฆ์ไม่เสื่อมคลายหนึ่งและความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งด้วยเหตุฉะนี้จึงเป็นผู้ละเสียได้ซึ่งสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานตัดขาดจากอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดและจะเกิดในสุคติภูมิอีกไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุพระนิพพานด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ยายจึงลงความเห็นว่าการจากไปของหลวงตาเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเศร้าบัดนี้หลานชายคนโปรดของยายอายุครบ16ปีเต็มเขาไม่ได้เป็นเด็กผมแกละอีกต่อไปเพราะยายได้จัดพิธีโกนจุกให้ตั้งแต่อายุครบ13แม้จะใช้นายนำหน้าชื่อแทนเด็กชายหากเขาก็ไม่เคยรู้สึกตัวเองว่าโตเป็นผู้ใหญ่ยังคงเล่นสนุกสนานซุกซนเหมือนเด็กๆที่ร้ายกว่านั้นคือยังเปลือยกายกระโดดน้ำตูมตูมกับเพื่อนฝูงวัยเดียวกันโดยไม่สะทกสะท้านต่อสายตาของผู้พบเห็นส่วนเรื่องการเรียนนั้นเขากำลังเรียนชั้นมัธยม3เป็นปีที่2ในโรงเรียนลาดแห่งหนึ่งจังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนมัธยมอยู่8แห่งทั้งที่เป็นของรัฐบาลและของเอกชนนายเจริญจรูนรัตน์เรียนมาแล้วทุกแห่งแห่งละ2เดือนบ้าง3เดือนบ้างแต่ก็มีอยู่โรงเรียนหนึ่งซึ่งเขาเองก็จำชื่อไม่ได้เสียแล้วด้วยพอเข้าไปเรียนตอนเช้าตอนเย็นก็ถูกเชิญให้ออกทั้งนี้เพราะนางเมาได้ตามมาราวีโดยไปเล่าให้ครูใหญ่ฟังถึงกิตติศัพท์และวีรกรรมของเขาตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนประถมจนถึงมัธยมในว่าจะแก้แค้นที่เขาเป็นต้นเหตุให้ลูกสาวของนางต้องอับอายขายหน้าข้างฝ่ายครูใหญ่ผู้ซึ่งมิได้ถือคติว่าเย็นเหมือนฟักหนักเหมือนหินจึงเชิญให้เขาออกโดยที่ฟังความข้างเดียวไอ้หนูยายขอร้องเธอจะยังไงก็ประคับประคองให้จบมัธยม3เสียก่อนโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะถ้าเขาไล่ออกอีกยายก็ไม่รู้จะให้เองไปเรียนที่ไหนยายอ้อนวอนบัดนี้ได้รู้แล้วว่าถูกเชิญให้ออกกับไล่ออกนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันความที่ยายเป็นคนประหยัดแม้การพูดการจาก็ต้องประหยัดถ้อยคำเหตุฉะนี้ยายจึงใช้ไล่ออกแทนถูกเชิญให้ออกเพราะประหยัดคำกว่าจะเป็นไรไปแล้วยายถ้าถูกเชิญให้ออกอีกเราวนรอบสองก็ได้หนุ่มน้อยไม่คุ้นกับคำไล่ออกทั้งไม่เคยคิดที่อยากจะคุ้นพอทีพอทีไอ้หนูเอ็งไม่ต้องพูดยายโบกไม้โบกมือเมื่อฟังคำของหลานแม้เขาจะโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ยายก็ยังเรียกไอ้หนูด้วยความเคยชินก็ถ้าไม่พูดแล้วยายจะรู้เรื่องหรือว่าผมคิดยังไงหลานชายแย้ง
ยายไม่อยากรู้ว่าเองจะคิดยังไงถึงรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเองไม่ค่อยจะคิดเหมือนชาวบ้านเขาคนอายุ84ว่าถ้าคนเราเหมือนกันหมดก็ยุ่งสิครับเช่นถ้าคนทุกคนเหมือนผมประเทศไทยก็จะมีแต่คนไม่ดีหรือถ้าเหมือนยายก็จะมีแต่คนดีมันก็ไม่ตื่นเต้นต้องให้มีคนดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปอ้อรู้เหมือนกันหรือว่าตัวเองไม่ดีน่ะยายพูดเยาะๆรู้สิครับก็คนเขาสรรเสริญกันทั้งบางผมไม่รู้ก็แย่ละถึงผมจะไม่ดีแต่ก็ฉลาดนะยายหนุ่มน้อยอุตส่าห์คุยถ้าฉลาดจริงก็คงไม่เรียนมัธยม3เป็นปีที่2หรอกไอ้หนูยายขัดคอแต่ผมว่ายังดีกว่าเรียนมัธยม2เป็นปีที่3นะครับหรือว่ายายจะให้ผมเป็นอย่างนั้นจะได้กลับไปเรียนมัธยม2อีก2ปีหลานชายท้าอย่าเลยไอ้หนูประเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเอาไปนินทาได้ว่าหลานยายจ่างโง่ยายอายเขาน่ะจะอายไปทำไมล่ะยายเราไม่ได้ขอข้าวใครกินหนุ่มอายุ16ว่าแต่ยายว่าขอข้าวเขากินก็ยังน่าอายน้อยกว่ามีลูกหลานโง่จริงๆนะไอ้หนูใครมาว่าเองอย่างนี้ยายเจ็บใจเลือกเกินแปลว่ายายรักผมมากเลยไม่อยากให้ใครมาว่าผมอย่างนั้นใช่ไหมครับใครบอกเองล่ะที่ยายเจ็บใจก็เพราะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองถูกว่าถึงเขาว่าเองก็เท่ากับว่าแม่เองยายเองยายไม่อยากเป็นคนโง่นะไอ้หนูโถเอ้ยผมนึกว่ายายห่วงผมที่แท้ก็ห่วงตัวเองหลานชายว่าก็ยายรักตัวเองนี่นาพระท่านสอนว่าทุกคนต่างก็รักตัวเองด้วยกันทั้งนั้นหรือว่าเองรักคนอื่นมากกว่าหนุ่มน้อยไม่ตอบด้วยไม่รู้จะตอบว่าไรคนอายุ84จึงถือโอกาสเทศนอกธรรมาสโปรดคนเป็นหลานว่าเมื่อเรารักตัวเองเราก็ต้องเมตตาตัวเองเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นและสัตว์อื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นคนที่รักตัวเองก็ต้องเมตตาคนอื่นด้วยไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นคนฟังเทศรู้สึกร้อนๆหนาวๆลองยายพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าจะต้องรู้ความลับของเขาแน่ความลับที่เพิ่งทำมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองยายพูดราวกับว่าผมไปทำความเดือดร้อนให้ใครก็อย่างนั้นแหละหลานชายแข็งใจพูดบางทียายอาจไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นได้ก็เองทำหรือเปล่าล่ะยายย้อนถามผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าคนหรือสัตว์ยังจะมาปากแข็งอีกคนอย่างเองน่ะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาถึงจะยอมจำนนไอ้หนูเองบาปมากนะรู้สึกตัวหรือเปล่าบาปเรื่องอะไรครับก็เองผิดศีลตั้ง2ข้อตายไปต้องตกนรกข้อไหนบ้างครับหนุ่มน้อยแซงถามข้อ1กับข้อ4ผมจำไม่ได้แล้วข้อ1ว่ายังไงข้อ4ว่ายังไงยายช่วยทบทวนความจำให้ผมหน่อยเขาตั้งใจยั่วปานาติปาตาเวรมณีกับมุสาวาทาเวรมณีต้องให้แปลอีกไหมยายรู้นะว่าเองรู้แต่ในเมื่อแกล้งทำเป็นไม่รู้ยายก็จะบอกเสียเลยว่าเองบาปมากที่ฆ่าสัตว์กับพูดปดยายรุกด้วยเห็นเป็นโอกาสผมไปฆ่าใครพูดปดยังไงคนเป็นหลานยังคงไม่ยอมจำนนยายรู้สึกรำคาญที่หนุ่มน้อยพูดเลี่ยงไปเลี่ยงมาจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าเมื่อวานตาชุบแกมาฟ้องเรื่องที่เองไปฆ่าไอ้โต้งตายเห็นว่าแกรักไก่ตัวนี้มากเลยจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านให้เอาเรื่องกับเองยายไม่ได้บอกหรอกว่าได้ขอร้องนายชุบไม่ให้ไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านพร้อมกันนั้นก็ได้จ่ายค่าชีวิตไอ้โต้งไปเป็นเงินถึง2บาททั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะรักษาหน้าให้หลานชายซึ่งเท่ากับรักษาหน้ายายเองด้วยครั้งแรกนายชุบเสนอราคาค่าตัวเจ้าโต้งไว้สูงถึง3บาทยายต้องต่อรองราคาอยู่ถึง2ชั่วโมง
แกจึงยอมลดให้ด้วยความไม่เต็มใจหากไม่ห่วงว่าจะถูกเมียด่าเพราะกลับบ้านค่ำแล้วแกก็จะไม่ยอมลดให้แม้แต่สตางค์แดงเดียวหนุ่มน้อยหน้าซีดลงไปถนัดเมื่อได้ยินว่านายชุบจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านความที่ไม่อยากเสียหน้าจึงขอร้องคนเป็นยายว่ายายช่วยไปพูดกับแกหน่อยสิครับอย่าให้แกไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านไม่เช่นนั้นยายต้องถูกคนเขานินทาว่าเลี้ยงหลานไม่ดีคำขอร้องนั้นก็คือคำขู่ดีๆนั่นเองช่างเขาเธอหลานใครเขาจะนินทาว่าร้ายยังไงยายไม่ถือสาหรอกยายจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นนินทาหรือสรรเสริญทุกข์หรือสุขคนอายุ7รอบตั้งใจแกล้งคนเป็นหลานโอ้โหนี่ยายบรรลุแล้วหรือนี่ไงบรรลุเร็วจังตะกี้ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยเผลอแป๊บเดียวเป็นพระอรหันต์ไปเสียแล้วว่าแต่ว่ายายเป็นพระอรหันต์แบบไหนครับหันซ้ายหรือหันขวาแม้จะอยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานหากหนุ่มน้อยก็อดเสียไม่ได้ที่จะยั่วคนเป็นยายมาถูกหลานยั่วยายจึงยอกย้อนให้ว่าถ้าหันแบบนั้นก็ไม่ใช่ยายหรอกจำไม่ได้แล้วหรือเวลาที่ถูกยายตบน่ะหน้าเองหันไปทางซ้ายทีขวาทียายขอทีเธอเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นทางที่ดียายไปบอกตาชุบเธอว่าอย่าเอาเรื่องกับผมเลยนึกว่าสงสารเด็กตาดำๆสักคนหนึ่งเองไม่เด็กแล้วนะไอ้หนูโตเป็นหนุ่มแล้วและยายก็ขอร้องเองว่าอย่าได้แก้ผ้าเล่นน้ำเหมือนแต่ก่อนอายชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างอายทำไมก็ผมทำอย่างนี้มาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแต่เอาเถอะเพื่อเห็นแก่ยายผมจะเลิกทำอย่างนั้นแต่ต้องรอให้มีเมียซะก่อนนะยายนะใครเขาจะมาเป็นเมียเองอย่าว่าแต่คนเลยยายว่านางด่างกับนางดำมันก็คงไม่อยากได้เองมาเป็นผัวแม้แต่หมาก็ยังเมินยายเยาะเย้ยถากถางแม่ยายอย่าดูถูกผมอย่างนั้นสิครับรูปหล่ออย่างผมน่ะสาวใดได้เห็นก็ต้องเก็บไปฝันทุกคนนั่นแหละฝันร้ายน่ะสิเขาอาจจะนึกว่าเปรตมาขอส่วนบุญยายแล้วก็ไม่เคยสรรเสริญผมเลยให้ตายสิรู้อย่างนี้ไม่เกิดมาเป็นหลานยายหรอกหนุ่มวัย16รู้สึกน้อยใจครั้นนึกถึงเรื่องที่นายชุบจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านจึงชวนผู้เป็นยายว่ายายผมว่าเราไปบ้านตาชุบกันดีกว่าไปเดี๋ยวนี้เลยนะยายนะไปทำไมยายไม่ชอบไปบ้านคนอื่นก็ไปพูดขอร้องไม่ให้แกเอาเรื่องกับผมนะสิครับยายช่วยผมหน่อยนะไม่รู้ป่านนี้แกไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือยังอาจจะไปแล้วก็ได้เอ็งเห็นจะตกที่นั่งลำบากละคราวนี้ยายแกล้งขู่ขั้นเห็นหน้าของหลานซีดลงซีดลงก็ให้นึกสงสารจึงถามว่าทำไมเอ็งไปฆ่าไก่ของแกล่ะไอ้หนูผมไม่ได้ฆ่าครับยายนี่ผมพูดจริงๆนะสาบานก็ได้ยายสอนกี่หนกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้สบถสาบานยายแย้งเสียงเรียบครับไม่สาบานก็ได้แต่ผมไม่ได้ฆ่าไอ้ต้งจริงๆไม่เชื่อถามเพื่อนผมดูก็ได้เขาหมายถึงนายจุกกับนายโกะผู้ซึ่งถูกตัดจุกและตัดโกะไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุครบ13ก็ทำไม่ได้ฆ่าแล้วตาชุบแกจะเอาอะไรมาพูดหรือว่าแกมาหลอกเอาเงินยายเปล่าๆยายชักไม่แน่ใจเงินค่าอะไรครับเมื่อถูกถามยายจึงรู้ตัวว่าได้พูดในสิ่งที่ไม่ต้องการให้หลานรู้ความลับแตกอีกจนได้ค่าชีวิตไก่ของแกน่ะสิยายบอกความจริงเพราะไหนๆก็เผลอปากพูดออกไปแล้วหลานชายรู้สึกโล่งอกขณะเดียวกันก็รู้ว่าถูกยายหลอกเข้าแล้วจึงต่อว่าต่อขานแม่ยายไม่น่าหลอกผมเลยหลอกเรื่องอะไรหรือยายถามซื่อๆแต่หลานชายรู้ว่าไม่ซื่อก็เรื่องตาชุบน่ะสิเล่นเอาผมใจคอไม่ดีเลยนี่ถ้าเกิดผมหัวใจวายตายแล้วก็ยายจะว่ายังไงคงไม่ว่ายังไงหรอกตายก็ฝังยังก็เลี้ยงยายพูดเสียงปกติทำไมยายถึงไม่บอกผมเสียตั้งแต่แรกล่ะครับเขาถามอีกจะบอกทำไมคนอย่างเองต้องหลอกเสียให้เข็ด
คราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้อีกตกลงยายเสียเงินให้แกไปเท่าไหร่ครับตั้ง2บาทแน่แต่แรกแกจะเอา3บาทยายนั่งต่อแล้วต่ออีกจนแกกินละมุดหมดไป1จานน้ำอีกครึ่งขันถึงได้ยอมลดให้ก็เองว่าไม่ได้ฆ่าไก่แกแล้วทำไมแกมาพูดอย่างนั้นไหนลองเล่าความจริงให้ยายฟังหน่อยเผื่อจะได้ไปเอาเงินคืนยายยังคงมีความหวังก็เงินทั้ง2บาทใครบ้างจะไม่เสียดายแกคงไม่คืนหรอกครับอ้อยเข้าปากช้างแล้วเอาละผมจะเล่าให้ฟังแล้วยายจะรู้ว่าผมไม่ผิดมีหรือที่หนุ่มน้อยจะยอมรับว่าตัวเองผิดก็ถ้าเองไม่ผิดแล้วทำไมถึงกลัวว่าแกจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านล่ะยายขัดขึ้นคือว่าผมไม่อยากมีเรื่องกับแกนะครับยายไม่รู้หรือว่าตะคนนี้แกปากจัดยังกับอะไรดีผมว่าน่าจะจับแกมาด่าแข่งกับยายเมาดูซิว่าใครจะชนะเอาละเอาละไม่ต้องพูดเยินเยอะไหนลองเล่ามาสิว่าเองไม่ได้ฆ่าแล้วทำไมแกถึงมาตู่อย่างนั้นเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อตอนบ่ายวานนี้เจ้าจุกกับเจ้าโก้มันชวนผมไปดูข้อตอนไก่ที่บ้านตาเสาผมเห็นว่ามันง่ายดีก็เลยลองทำดูบ้างคำบอกเล่านั้นฟ้องอยู่ในตัวว่าเขาหนีโรงเรียนอีกตามเคยแล้วเองทำยังไงยายซักไม่สนใจเรื่องหลานหนีเรียนเพราะชินเสียแล้วผมก็ทำอย่างที่เห็นพวกผู้ใหญ่เขาทำกันนั่นแหละคือจับไอ้โต้งมาผ่าท้องเอาตะขอเกี่ยวไส้มันออกมาแล้วตัดทิ้งทั้งพวงเลยจากนั้นก็เย็บเอาน้ำมันยางราดตรงรอยเย็บง่ายจะตายใครๆก็ทำได้แต่ไอ้โต้งสิยายมันเดินกระโผกกระเพกไปได้สองสามก้าวแล้วก็ล้มแน่นิ่งไปเลยหนุ่มน้อยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายวานนี้มันตายน่ะสิยายว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าเพราะมันไม่หายใจคนเป็นหลานยั่วถ้าเช่นนั้นตาชุบแกก็พูดถูกแล้วว่าเองฆ่าไก่แกตายผมไม่ได้ฆ่านะครับมันตายเองไอ้โต้งมันใจเสาะแค่ผ่าท้องควักไส้ออกมาทิ้งก็ต้องตายด้วยเขาโยนความผิดไปให้ไอ้โต้งยายจะทำกับเองอย่างนั้นบ้างเอาไหมจะผ่าท้องแล้วควักไส้ออกให้หมดดูซิว่าเองจะตายหรือไม่อย่าเลยยายผมยังไม่อยากถูกตอนประเดี๋ยวจะไม่มีลูกหลานไว้สืบต่อเผ่าพันธุ์ชายหนุ่มปฏิเสธอย่างนิ่มนวลเอาละไหนๆยายก็เสียเงินไปแล้วเองจะต้องรับผิดชอบเงินจำนวนนี้ต้องหามาคืนยายให้ได้พรุ่งนี้ตอนตีสามเองต้องตื่นแล้วหาผักไปขายที่ตลาดบางขามยายจะจ้างเองวันละ10สตางค์ไปถึงบางขามเลยหรือยายไกลจากบ้านเราทั้ง14กิโลเชียวนะก็เพราะมันไกลน่ะสิยายถึงต้องให้เองไปตั้งแต่ตีสามถึงนั่นก็รวมๆตีห้าที่นั่นคนเยอะตีห้าก็ขายหมดจะได้กลับมาทันไปโรงเรียนยังไงล่ะครับครับนี่ถ้าผมเลือกเกิดได้จะไม่ยอมเกิดเป็นหลานยายจางเด็ดขาดลำบากตลอดชาติเลยคนอายุ16บ่นอุบ